วันนี้พาคุณผู้ชมนะครับเดินทางมุ่งสู่ใต้ไปที่จังหวัดระนองเมืองที่ต้องลองตั้งใจมานะครับผมจะพาไปเจาะลึกหลายๆส่วนอันเป็นเสน่ห์ที่หลายคนยังไม่ทราบครับระนองนั้นเป็นจังหวัดเล็กนะครับที่มีประชากรเพียงราว 170,000 คนมีเพียงแค่5อำเภอบนพื้นที่ 3.3 ล้านตารางกิโลเมตรจังหวัดที่มีลักษณะยาวและแคบเชื่อมต่อจากจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยววันนี้เราใช้เส้นทางนะครับหากมาทางรถจากกรุงเทพใช้เส้นทางถนนธนบุรีปากท่อเข้าเพชรเกษมผ่านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปแยกเลี้ยวขวาจากชุมพรเข้าระนองรวมเส้นทางทั้งสิ้น568กิโลเมตรนะครับเป็นระยะทางที่ไม่ใกล้นักจึงเป็นเหตุผลนะครับที่น่าจะต้องตั้งใจมาไม่น้อยหรือหากลองนั่งรถไฟนะครับหรือว่ารถโดยสารมาลงที่ชุมพรจากนั้นสามารถต่อรถทัวร์จากชุมพรมาได้ระยะทางราว120กิโลเมตรครับเมื่อมาถึงตัวเมืองระนองแล้วนะครับสัญลักษณ์ที่เราจะเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือรถ2แถวไม้สีแดงนะครับเป็นรถ2แถวที่มีวิ่งรับส่งรอบเทศบาลไปจนถึงบริเวณนอกเมืองนะครับมีการต่อเติมบริเวณที่นั่งที่ทำจากไม้ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของที่นี่ครับและที่ใจกลางเมืองนะครับเป็นที่ตั้งของพระราชวังรัตนรังสรรค์อาคารที่สร้างจากไม้สักทองและไม้ตะเคียนทองสีแดงโดดเด่นที่นี่ผมได้ไปพูดคุยกับเจ้าเมืองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งบัดหมาดได้เจาะลึกทั้งของดีจุดขายของเมืองต้องห้ามพลาดแห่งนี้และโอกาสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะปีหน้าที่ถนนหนทางจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพรองรับผู้มาเยือนทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาทำธุรกิจที่นี่ครับปี2561จากแยกปฐมพรถึงระนองถนนจะเสร็จนะครับจะเป็นถนนสี่เลนที่ผมกล้าพูดว่าสวยที่สุดในภาคใต้นะครับ เมื่อการประชุมกลุ่มอันดามันเนี่ยพระท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กรุณาสั่งเร่งรัดให้ขยับโครงการซึ่งจากระนองไปพังงาถูกบรรจุไว้ในปี63ขยับขึ้นมา62นะครับเพื่อให้เร็วขึ้นงั้นเพื่อการconnectivity เชื่อมต่อการท่องเที่ยวให้ได้ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนจากเขาหลักพังงามาเที่ยวที่เราสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับยังรั้งให้ระดองเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือการเดินทางทางอากาศที่นี่มีสนามบินครับแต่ว่าเป็นขนาดไม่ใหญ่มากและความที่มีเที่ยวบินเพียง2ไฟลท์ต่อวันเท่านั้นช่วงสายถึงบ่ายที่นี่จึงแทบจะร้างและการดำเนินการจากเพียงสายการบินเดียวทำให้ราคาบัตรโดยสารจัดว่าสูงทั้งที่เป็นสายการบินโลคอสราคานั้นแพงขนาดที่ว่าสามารถบินไปต่างประเทศได้สบายและคนระนองเองนะครับก็ต้องการเห็นการแข่งขันมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและส่งเสริมการท่องเที่ยวครับคุ้มค่ากับการลงทุนที่จะคุณจะมาเปิดสายการบินใหม่ที่จังหวัดระนองแต่ทีนี้ในเรื่องของสนามบินว่ามันเครื่องใหญ่ลงได้ไหมหรืออะไรได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเครื่องใหญ่ลงไม่ได้เครื่องเล็กก็ได้นะคะคือยังไงก็ได้คือขอให้มีนะคะเมื่อมีสายการบินเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวยังไงก็หันไปใช้เครื่องบินแน่นอนเพราะว่ามันประหยัดเวลาสนามบินเนี่ยทางคณะกรรมการคมนาคมของสนช.เนี่ยได้กรุณาให้ความเห็นชอบแล้วนะครับว่าจะช่วยผลักดันจะต่อสนามบินจะต่อรันเวย์เราไปอีก 1,000 เมตรนะครับเพื่อให้เกิดเซฟตี้สำหรับเครื่องบินใหญ่นะครับคือปัจจุบันเนี่ย737ลงได้อยู่แล้วเรามีอยู่สายการบินเดียวที่บินมาไฟล์เช้าไฟล์เย็นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็มันถึงจุดคุ้มแอร์แฟร์ของสายการบินที่2เราต้องทำให้ได้ซึ่งก็มีสนใจแล้ว2สายการบินที่มาคุยกับผมฉะนั้นแล้วอีกทางเลือกหนึ่งนะครับหากต้องการเดินทางทางอากาศอาจจะเลือกเที่ยวบินจากกรุงเทพไปลงที่สุราษฎร์ธานีซึ่งราคานั้นถูกกว่า 2-3 เท่าตัวทีเดียวแล้วก็เช่ารถที่สนามบินจากผู้ให้บริการอาทิอย่างเช่นเอลวิสนะครับขับย้อนขึ้นมาระนองแบบนี้ใช้เวลาราว3ชั่วโมงนะครับผ่านเส้นทางที่สวยงามก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจและตอนต่อไปห้ามพลาดนะครับผมจะพาข้ามฟากไปเกาะกลางทะเลเมียนมาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มาแรงกับโอกาสและศักยภาพที่ระนองนั้นมีทั้งท่าเรือน้ำลึกหรือแม้แต่คอคอดกระ
ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงนะครับที่นี่จะยิ่งเติบโตกว่านี้อีกเป็น10เท่าตัวณัฐวุฒิใจอุ่นถ่ายภาพรัฐภูมินิสิริ AEC+ รายงาน